ฝนตกไหมทางโน้นฝนตกไหมเพื่อนศิลป์บุรีรัมย์เป็นจังใดบ้างฝนตกบ่อเพื่อนศิลป์ทำนายังเนี่ยเอาเหรอทางบ้านพี่เพิ่งตกหยุดนิกกี้นี่เองได้หวานกล้าดำนากันยังล่ะครับทางโน้นเดี๋ยวเย็นระวังจับซักทำเสร็จแล้วครับโอเคเอ้าทำไมเสร็จไวแท้อันนี้เดือนอะไรอ่ะหมุนอีกแล้วหมุนอีกแล้วเดี๋ยวปิดฮอตพอตตัวนี้ดีมั้งโอเคเลยเอาตัวเดียวพอเนาะมันหมุนเนาะก็ฝนตกนะครับมาพะล้อมาอีกแล้วมันจะหมุนก็ล่าน้องล่าก็คงจะเข้ามาเนาะแต่พี่พนามองไม่เห็นนะน้องล่าไงก็หวัดดีนะครับผมพี่พนามัดมองไม่เห็นเนาะก็ขอบคุณนะน้องล่านะสมมุติถ้าเข้ามาแล้วก็พี่พนาก็ขอบคุณนะพี่พนามองไม่เห็นน้องล่าอีกแล้วรู้จะแก้จากไหนเนี่ยเมื่อกี้พยายามแก้เครื่องโน้นก็แก้ไม่ได้สงสัยต้องหยุดไลฟ์สักวันหนึ่งรอหน้าวางครับเฮ็ด2มือแล้วโอ้รวยเลยเนาะคนทำนาปีนี้เป็นไงข้าวราคาดีแม่วะสินปีนี้ขายอ่ะบ้านน้องทำนาข้าวเหนียวนาข้าวเจ้าครับทางบุรีรัมย์นาข้าวเหนียวก็ดีนะเดี๋ยวบ้านเกิดพี่พนาก็ทำนาข้าวเหนียวกันเดี๋ยวลำปางนะแต่เถี่ยวพี่จิตที่สนใจจะทำนาข้าวเจ้ากันโอ้ที่นี่ก็ทำนากันหลายรอบนะเพราะน้ำที่พิจิตรนี่รู้สึกจะอุดมสมบูรณ์ดีก็ทำนากันทำแล้วทำอีกอะไม่รู้หน้าไหนหน้าไหนบางครั้งเราไม่ได้ทำนาแล้วก็งงนะว่าเขาทำกันกี่รอบกันแน่น้องล่ามองไม่เห็นอีกแล้วไม่รู้เราไปปิดกั้นอะไรกันตรงตัวไหนก็สิก็เมื่อกี้แก้ตัวโน้นหาไม่เจอหาจุดไม่เจอก็ต้องเอาพยายามเอาตัวนี้แหละเดี๋ยวรอน้องล่ารอวันที่มาไม่ได้ไลฟ์เดี๋ยวจะลองกดตัวนี้แก้ตรงตัวเนี้ยตัวที่ว่าตัวเก่านี่ดูทำไมมองไม่เห็นกันนั่นก็แปลกส่วนนี้อยู่ๆก็มองเห็นอะไรจนสิครับค่าน้ำมันแพงข้าวเจ้าครับทำนาข้าวเจ้าเนาะเดี๋ยวก็ลงแล้วครับเดี๋ยวก็ลงแล้วจะทำนานี่ต้องสูบน้ำข้าวนาเนาะวสินไม่ติดตัวนั้นเหรอตัวพลังงานแสงอาทิตย์ที่สูบน้ำเสมอบล่ะทางนี้เขาทำกันเยอะนะเขาเจาะบาดาลแล้วเขาก็ติดเสมอบไงนะใช้พลังงานแสงอาทิตย์จ่ายทีเดียวทางนี้เห็นทำกันแบบนี้กันเยอะทางน้ำคลองไม่พอประสิทธิ์เจ้าสิฟังนิทานบ่นี่เจ้าฟังนิทานพี่พนาก็จะเล่าให้ฟังนะนี่ก็จะ4ทุ่มแล้วนิทานก็ไม่น่าละไอ้ก็เรื่องสั้นๆนะเนาะยังไม่คืนเล่าเรื่องนั้นไงนะโอเคเนาะมาทักทายกันธรรมดาพอเนาะกลัวผีเหมือนกันเหรอกระสินกลัวผีเหมือนกันหรือไงถึงไม่อยากฟังพี่เล่านิทานวันนี้สาวเจนสมิกไม่มาสาวเจนขอเมื่อคืนเขาให้เล่านะสาวเจนสมิกขอให้เล่าแต่เขาไม่ฟังเขาออกก่อนเขาบอกว่าพรุ่งนี้เช้าเขาจะกดดูคลิปตอนกลางวันหรอแต่ไม่รู้ว่าคืนนี้น้องเจนจะเข้ามาตอนดึกหรือเปล่าถ้าบางครั้งเขาเข้ามาตอนดึกๆก็ฟังน้องเล่าน้องล่ามาแล้วนะผมว่าโอเคครับน้องล่าครับต้องสวัสดีนะครับถ้าน้องล่ามองเห็นพี่พนาเนาะโอเคเนาะแต่พี่พนามองไม่เห็นไม่รู้ไปซ่อนไว้ตรงไหนในส่วนของห้องนี้ที่ว่าที่ซ่อน
เนี่ยพี่ปนาก็ยังงงๆอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะบันทึกไมโครโฟนแชร์คลิปให้